ไม่ใช่ตัวรองเพราะว่าผมไม่ใช่ตัวจริงแต่แรกแล้วนี่เป็นประโยคเด็ดที่จี๊ดใจของพระเอกจอมเกรียนบอยปกรณ์ที่ออกมายืนยันเสียงแข็งว่าผมไม่ได้เป็นตัวหลอกระหว่างความรักครั้งใหม่เต้ยอเล็กหลังเคยมีข่าวพัวพันตามจีบนักแสดงสาวเสน่ห์แรงเต้ยอยู่พักใหญ่แต่แล้วพระเอกเพื่อนซีอย่างอเล็กธีรเดชก็มาชิงปาดหน้าเปิดตัวคบหาดูใจกับสาวเต้ยซะงั้นค่ะถ้าเกิดว่านึกดีๆแล้วอ่ะผมไม่ได้มีข่าวกับเต้ยนานแล้วครับคือตอนนั้นที่บอกว่าผมกับเต้ยจิ้นกันอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆครับแล้วหลังจากนั้นมาก็ค่อยมาแบบว่าค่อยมารู้ว่าเขาคุยกันผมก็บอกแต่แรกแล้วว่าไม่ใช่เพื่อนๆในกลุ่มหรือว่าแบบที่เป็นเพื่อนกันเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าผมกับเต้ยแบบไม่ได้ก็เป็นแค่คู่จิ้นไม่ได้ว่าแบบไม่ได้จีบกันเอาอย่างงี้ใช่เพราะฉะนั้นอเล็กเขาไปคุยกับเต้ยเขาก็ไปคุยกับเขาเองครับไม่ได้ว่าต้องมาบอกหรือมาถามอะไรงานนี้หนุ่มบอยยังเผยอีกด้วยนะคะว่าความรักพัวพันแก๊งเพื่อนสนิทเป็นเรื่องของคน2 คนไม่มีปัญหาในกลุ่มตักไลฟ์อย่างแน่นอนค่ะ